วันนี้เรามาทำขนมปุยฝ้ายต้อนรับเทศกาลตรุษจีนกันค่ะวัสดุอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ SP น้ำเปล่าน้ำตาลกลิ่นมะลิสีผสมอาหารน้ำมะนาวไข่ขนมทำแป้งทำขนมขั้นตอนที่1เทน้ำตาลลงไปในน้ำเปล่านำไปตีต่อไปเรามากินน้ำมะนาวให้เป็นกากบาทกันนะคะขีดตรงมาขีดตรงขีดตรงมาทิ้งแล้วก็ขีดอีทำต่อไปจนเสร็จค่ะขั้นต่อไปจนเสร็จค่ะซึ่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วนำไปใส่กล่องเพื่อนๆลองไปทำดูกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ